بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่เราท่านทั้งหลายพี่น้องผู้มีเกียรติครับการบรรยายครั้งนี้เนี่ยเป็นการบรรยายตอนที่สองแล้วกันนะสืบเนื่องจากที่ได้บรรยายในครั้งแรกซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นความสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจโดยที่การศึกษาอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากโดยเพราะอย่างยิ่งหลักการของอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่เราหยุดศึกษาไม่ได้เพราะว่าในส่วนที่เป็นข้อมูลทางวิชาการเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ามีมัสอะลัห์มีประเด็นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะในขณะที่ประเด็นเก่าๆก็ยังนัวกันอยู่เลยไม่เป็นปัญหาหน้าที่ของเราคือศึกษาเรียนรู้พินิจพิเคราะห์พิจารณาเพราะมาตรฐานของศาสนาเนี่ยมันออกนอกกรอบของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบแต่เมื่ออยู่ในกรอบแล้วเราจะทำความเข้าใจในกรอบที่ว่านี้อย่างไรนี่คือประเด็นของเราคือคุยนอกกรอบเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องคุยอ่ะมันเสียเวลาแต่ถ้ามาคุยในสิ่งที่อยู่ในกรอบแล้วเป็นกรอบที่ศาสนาได้วางไว้ว่าถ้าในบริบทของหลักการเนี่ยกรอบต้องอยู่แค่นี้เนี่ยขนาดแค่นี้เรายังต้องศึกษาจนกระทั่งตายผมไปบรรยายเกือบทุกที่ประเด็นใหม่ที่ถามมาตกลงตอนนี้กัญชาฮาลาลหรือฮารอมทุกที่เลยผมเลยบอกว่าอืมนี่เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาศึกษากันตอบด้วยอารมณ์ไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์ไม่ได้เพราะมันมีหลักการที่วางอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่แล้วถ้าไม่เพราะอะไรนี่คือหลักการที่เราต้องศึกษากันผมนึกบอกว่ามันจะมียิ่งมีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาฐานของหลักการเราต้องแน่นพอเพราะถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็แกว่งฮะเดี๋ยวหลายคนก็บอกถ้ามันได้เนี่ยฉันจะได้ทำสวนปลูกแล้วก็ขายเพราะมันกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจเขาบอกต่อไปมันจะทำกำไรได้ผมก็เลยบอกว่าต้องใจเย็นๆหน่อยเพราะมันมีหลายเรื่องที่เราต้องไม่ใช่แค่ศึกษาเพียงผิวเผินอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนประเด็นที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านในการอธิบายคำนี้
ม่ใช่นบีมูฮัมมัดอย่างเดียวบรรดาอัมบิยะทั้งหลายในการทำความเข้าใจเพราะถ้าประโยคนี้ประเด็นนี้เข้าใจมุสลิมเข้าใจในกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงผมเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่เป็นชิริกคือการตั้งภาคีกูฟรการเป็นผู้ปฏิเสธจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนฉะนั้นเราก็มาศึกษากันผมทวนเรื่องราวในครั้งที่คุยไว้ในตอนที่แล้วก่อนเพื่อจะได้มาปะติดปะต่อในเรื่องที่จะนำเสนอจากนี้ไปที่จริงแล้วเนี่ยไปอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์พออ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าประโยคนี้มีน้ำหนักมากประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสำคัญกับชีวิตของมุสลิมมากที่มีความสำคัญดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คำนี้เป็นคำที่มีน้ำหนักและมีความสำคัญมากขนาดนี้ลองดูนิดหนึ่งที่ผมได้บอกในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเรามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรฟียะอ์มินมิอะตะมัรเราะห์กานัตละฮูอัยดละอัชริริกาบินวะกุติบะละฮูมิอะตุฮะซะนะห์ومحي عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك حديث บอกว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير กล่าวประโยคนี้มีคำว่า لا إله إلا الله อยู่ด้วยใน1วันเนี่ยกล่าวมีอัจมัรรอตินกล่าว100ครั้งกล่าวประโยคนี้100ครั้งกานัตละฮูอัยดุลอัชริริกอบผลที่ได้รับเนี่ยเหมือนกับการปล่อยทาส10คนกุติบะละฮูมีอะตุฮะซะนะห์ได้บันทึกความดี100ความดีวะมุฮัยอันฮุมิอะตุซัยยะลบความชั่ว100ความชั่ววะลัมยะติอะฮะดุบิอัฟฎอลมิมมาญะอะบิไม่มีใครที่จะทําในสิ่งที่ประเสริฐกว่าคนที่ทําดังกล่าวอิลลาอะฮะดุอะมะละอักษรมินซาลิกนอกจากคนคนนั้นน่ะได้กระทํามากกว่าคนที่ได้ทำไว้กล่าวประโยคเนี้ยพอเรามาอ่านหะดีษทำไมภาคผลมันเยอะมีหะดีษที่มากกว่านี้อีกเดี๋ยวท่านจะได้ยินมันก็เลยต้องย้อนถามว่าถ้าเช่นนั้นประโยคเนี้ยเมื่อมีผลต่อชีวิตและมีผลต่อความดีมีผลต่อการลบล้างความชั่วเนี่ยเลยต้องมาทำความเข้าใจว่าตกลงประโยคเนี้ยที่มีผลที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันเกิดจากอะไรคงไม่ใช่แค่กล่าวให้มันคุ้นลิ้นอย่างเดียวมันต้องมีอะไรแฝงที่มันเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่หะดีษได้บอกเอาไว้ซึ่งมีอีกหลายหะดีษเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังวันนี้
็เลยต้องกลับไปสู่ตอนต้นที่เราคุยกันตอนต้นที่เราคุยกันซึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนได้ถามได้กล่าวกับท่านฮะซันบอสรีที่บอกว่าอินนานาซันยะกูลูนผู้คนเนี่ยเขาต่างกล่าวกันอย่างนี้มังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์คือมีคนเนี่ยไปกล่าวกับท่านฮะซันบอสรีว่าเนี่ยมีคนเขาพูดกันอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ฟากอละท่านก็เลยกล่าวว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอัดดาฮักกอฮาแกเพิ่มว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ประโยคว่าให้กล่าวแค่นี้ฟะอัดดาฮักกอฮาหมายถึงอะไรหมายถึงได้ปฏิบัติในสิทธิแห่งประโยคนี้เดี๋ยวจะได้ดูว่าแล้วต้องสิทธิมันคืออะไรหึวะฟัรฎอฮาและได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความจำเป็นของประโยคนี้ฟัรดูฮักแปลว่าสิทธิฟัรดูแปลว่าความจำเป็นฮะซันบอสรีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้และได้ปฏิบัติในสิทธิแห่งประโยคนี้และสิ่งที่เป็นความจำเป็นแห่งประโยคนี้ดะคอลันญันนะเขาถึงจะได้เข้าสวรรค์มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าฮะซันบอสรีต้องการจะบอกกับชายคนนี้ว่าไม่ใช่สักแต่กล่าวแล้วจะได้เข้าสวรรค์แต่มันต้องเป็นการกล่าวที่ฟะอัดดาฮักกอฮาฟะวัดวะฟารดอฮาแปลว่าต้องกล่าวแล้วปฏิบัติสิ่งที่เป็นความจำเป็นในประโยคนี้ที่บอกกับเราว่าเราจะต้องจำเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าทำครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยดะคอลันญันนะเขาได้เข้าสู่สวรรค์เป็นการบ้านของเราละและไอ้คำว่าฮักกอฮาวะฟารดอฮาสิทธิของคำนี้และสิ่งที่เป็นฟัรดูเป็นความจำเป็นของคำนี้มันคืออะไรใช่ไหมแปลว่าไม่ใช่กล่าวประโยคนี้อย่างเดียวประโยคนี้กล่าวแล้วชีวิตในดุนยาเขาได้รับการคุ้มครองแน่นอนคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของเขาได้บอกให้รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าการกล่าวของเขาจะแอบแฝงไว้ในบางอย่างที่อยู่ในหัวใจนะถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวเพียงเพื่อจะให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกอะไรครับถูกทำร้ายนะเขากล่าวเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเขาเขาแกล้งกล่าวไปอย่างนั้นแต่การกล่าวนั้นในดุนยามันปกป้องชีวิตเขาได้แต่ในอาคิเราะห์ไม่ใช่เพราะในอาคิเราะห์มันจะมีอีกมาตรการหนึ่งในการที่จะมาบอกกับเราว่าคนที่กล่าวประโยคนี้และเข้าสวงสวรรค์เนี่ยมันต้องเป็นคนแบบไหนแต่ในสิทธิในดุนยาเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้รับครับนบีเคยเตือนซอฮาบะห์ใช่ไหมไอ้นี่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟันคอเลยนบีถามไปทำไมไปฆ่าเขาบอกนี่กล่าวเพราะว่าเพื่อปกป้องตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะถูกทำร้ายนบีไปผ่าหัวใจเขาดูเห็นไหมบอกกับเราให้รู้ว่าในเรื่องที่เราจะตัดสินเราตัดสินเฉพาะเรื่องที่เป็นซอเฮตแปลว่าเรื่องที่เป็นเชิงประจักษ์ส่วนเรื่องที่ไม่อยู่ในความสามารถของเราในการที่เราจะไปสรุปได้คือเรื่องหัวใจเรื่องข้างในให้เป็นสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลาถึงแม้ว่าการกล่าวนั้นจะมีการกล่าวที่มีการแอบแฝงบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ตามอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปลงขุดคุ้ยแล้วหาคำตอบแต่เมื่อกล่าวแปลว่าเป็นมุสลิมเท่านั้นแต่เขาจะเป็นมุสลิมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มั้ยอันนี้อัลเลาะห์ตัดสินเขาอันนี้เขาตัดสินเขานี่คือหลักของมันยกตัวอย่างเราเห็นคนหนึ่งเขากำลัง
สุญูดต่อจอมปลวกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นสิ่งนี้เราบอกว่าอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกนะว่าคนที่ทำอย่างเนี้ยเป็นมุชริกเป็นคนที่ตั้งภาคีเราบอกอย่าไปพูดนะผมบอกว่าเราสิ่งที่เราเห็นคือการทำในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีส่วนว่าตัวเขาตั้งภาคีหรือไม่นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพิจารณาแต่ภาพนอกที่เราเห็นไม่มีใครปฏิเสธว่าคนคนหนึ่งที่กำลังสุญูดต่อตอมปวกว่าคนนี้เป็นมุสลิมที่แท้จริงไม่มีใครพูดหรอกเพราะภาพของมันบ่งบอกว่าคุณกำลังสุญูดต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์และการกระทำอย่างนี้เป็นชิริกนี่คือซอเฮตไอ้ส่วนเบื้องลึกว่าที่เขาทำเนี่ยและจะตัดสินว่าคนคนนี้เป็นมุชริกหรือไม่การกระทำนั้นเป็นชิริกแน่นอนแต่คนคนนี้จะเป็นมุชริกหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทราบไหมว่าคนบางคนทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาโดยไม่รู้ว่านั่นคือชิริกต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นนี่คือกระบวนการเขาถึงบอกเวลาจะตัดสินเขามีการไต่สวนไงว่าไอ้ที่ทำเนี่ยรู้ไหมว่าผิดแล้วรู้ไหมว่าความผิดนี้มันขั้นไหนถ้ารู้ทุกอย่างแล้วยังทำอันนี้ตัดสินได้เลยเป็นมุชริกทำไมเตาบ้าตัวก็ถ้าเป็นรัฐอิสลามก็เรียบร้อยครับฉะนั้นในประเด็นของหลักการเนี่ยเราตัดสินสิ่งที่เป็นซอเฮตซอเฮตคืออะไรสิ่งที่มันเป็นเชิงประจักษ์ว่าเราเห็นแล้วมันเป็นยังไงส่วนลึกไปกว่านั้นในสิ่งที่เราไม่สามารถร่วงรู้ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งยิ่งเรื่องในหัวใจเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้คือหลักก่อนให้เราเข้าใจในบริบทของมันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยในประโยคนี้ฮะซันบัสรีได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้และได้ปฏิบัติในสิทธิและความจำเป็นของประโยคนี้อย่างแท้จริงผลของมันคือเขาได้เข้าสวงสวรรค์เขาได้เข้าสวงสวรรค์มีประโยคนึงของคนในยุคตาบีอีนเขาถูกถามว่าอะไลซะมิฟตาฮุลญันนะติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือประโยคที่ผมเคยเอามาบอกกับท่านในครั้งที่แล้วทวนก่อนถามว่ากุญแจของสวงสวรรค์เนี่ยมิใช่ประโยคคำว่าลาอิลาฮิลลอห์หรือถามว่าใช่ไหมประโยคนี้เป็นกุญแจของสวงสวรรค์ใช่หรือไม่แกบอกบ้าล่ะใช่เหมือนกับที่ถามเราว่าคนที่กล่าวคำนี้ได้เข้าสวรรค์ไหมบอกว่าใช่แต่ท่านตอบต่อนี่คือความฉลาดและความเป็นผู้รู้ใช่ประโยคนี้เป็นกุญแจของสวงสวรรค์วะลากินมามินมิฟตาฮินอิลลาละฮูอัสนานนี่เห็นไหมนี่คือความแหลมคมของคนในยุคนั้นเขาบอกแต่ว่ากุญแจทุกดอกเนี่ยมันจะต้องมีซี่ฟันของมันไม่ใช่หรือเออเวลาพูดประโยคนี้แล้วมันฟังเข้าใจเลยกุญแจทุกดอกเนี่ยมันจะมีซี่ฟันของมันไม่ใช่หรือฟาอินอาไตตะบิมิฟตาฮิลละฮุอัสนานถ้าหากว่าท่านมีกุญแจที่ซี่ฟันของมันถูกต้องสอดคล้องกับแม่กุญแจเนี่ยฟุติฮะลักก็สามารถเปิดได้วะอิลลาแปลว่าถ้าหากซี่ฟันของมันเนี่ยไม่มีหรือมีแบบไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องลำยุบตะก็ไม่สามารถจะเปิดได้โอ้เวลาเราฟังประโยคนี้แล้วเรารู้ถึงความลุ่มลึกเลยว่าเนี่ยคือความละเอียดอ่อนคนรุ่นก่อนเวลาเขาจะตอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่แบบตอบให้มันผ่านไปแต่มันแฝงไว้ด้วยความรู้ด้วยอิลมูด้วยกับสิ่งที่เป็นความรอบรู้ที่มาจากหลักการพอ
กิดคำตอบลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งหากันแล้วไอ้เจ้าซี่ฟันหรือเงี่ยงของกุญแจเนี่ยตกลงมันมีเท่าไหร่กันแล้วในซี่ฟันทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วการที่จะกำหนดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นซี่ฟันของกุญแจที่จะไขประตูสวรรค์เนี่ยใครเป็นคนบอกจริงป่ะเพราะยังถ้าหาที่มาไม่ได้ว่าตกลงซี่ฟันนี้มันคืออะไรแล้วมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรกุญแจดอกของฉันมีอีกซี่ฟันแบบที่ฉันจะเอาไอ้นี่ก็บอกฉันก็มีของฉันแบบนี้ดอกฉันน่ะไขได้ไอ้นี่บอกดอกฉันน่ะไขได้ตกลงดอกของใครแน่ที่ไขประตูสวรรค์ได้เพราะทุกคนก็กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยคนที่บอกตัวเองเป็นมุสลิมอ่ะจะเป็นกลุ่มไหนนิกายไหนสังกัดไหนก็มีประโยคนี้นั้นน่ะปัญหากุญแจที่เขาถือดอกไหนที่เป็นดอกตัวจริงนี่คือประเด็นเวลาไปถามเนี่ยทุกคนก็จะบอกดอกของฉันแหละใช่ไอคนที่นั่งซิกเก็ตจนไม่ละหมาดก็บอกดอกของฉันนี่ใช่วะลาซิกรุลลอฮิอักบัรก็บอกอัลเลาะห์บอกว่าซิกเก็ตใหญ่สุดพอใหญ่สุดก็ไม่ต้องละหมาดเนี่ยอันนี้แหละใช่แล้วตกลงจะเอามาตรฐานไหนอะมาตรฐานตรงไหนในการที่จะบ่งบอกว่าดอกซี่ฟันของลูกกุญแจที่เรามีอยู่ต่างหากที่ถูกต้องแน่นอนเมื่อศาสนาต้องมาจากหะดีษศาสนาต้องมาจากอัลกุรอานเราจึงไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขซี่ฟันหรือเงี่ยงของกุญแจที่เอามาจากทางอื่นได้นอกจากด้วยกุรอานและด้วยซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเอามาจากที่อื่นไม่ได้ฮะเอามาจากคนนั้นพูดคนนี้พูดยังไม่ได้เลยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายที่สุดที่เมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งนั้นสามารถนำกลับไปยังตัวบทพี่น้องฟังให้ดีนะคำว่าตัวบทในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทราบไหมว่าการนำเรื่องหนึ่งไปสู่ตัวบทเนี่ยต้องใช้หลักวิชาการต้องใช้หลักวิชาการในการพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากตัวบทเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งนั้นถึงตัวบทแล้วหลักการที่เกิดขึ้นจากตัวบทคืออะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้หลักวิชาการไม่งั้นเขาไม่ต้องเรียนกัน10 20ปีบางคนก็เนี่ยกุรอานครบสมบูรณ์แล้วหะดีษก็มีครบแล้วก็อ่านเอามาใช้เลยไม่ได้เหรอถ้าง่ายขนาดนั้นไม่ต้องไปเรียนบ้านเราก็มีกุรอานมีหะดีษจริงป่ะผมยกตัวอย่างท่านจะได้เข้าใจเรื่องในกรณีที่มีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นจะถามว่าสิ่งเหล่านี้บทสรุปเป็นอย่างไรเนี่ยจะต้องนำสิ่งนี้ไปดูในสิ่งที่เป็นหลักการก่อนหลักการในที่นี้คือตัวบทในที่นี้คือกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องกลับไปหาตัวบทให้ได้ก่อนว่าตกลงเรื่องนี้ตัวบทว่ายังไงนั่นคือข้อที่หนึ่งก่อนท่านรู้ไหมว่าเส้นทางของการที่จะกลับไปหาตัวบทเนี่ยอย่างแรกเลยต้องกลับไปพิจารณาว่าตกลงตัวบทที่กลับไปเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนความน่าเชื่อถือของตัวบทนั้นเขาตรวจสอบที่ไหนรู้ไหมเขาตรวจสอบที่เรียกว่าสายรายงานจากคนที่พูดเนี่ยไล่เรียงไปมันถึงนบีไหมนี่คือขั้นตอนแรกแค่หาว่าไปถึงนบีหรือไม่เนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันเกิดกระบวนการที่ต้อง
เรียนรู้ในวิชาการที่เรียกว่าอินมุริยานว่าตกลงผู้รายงานหะดีษกว่าจะไปถึงรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มากแค่น้อยแค่ไหนไปไล่ไปขนาดนั้นแค่นี้ก็ต้องอ่านกันเยอะแยะแล้วดีว่าเรามีปวงปากที่เขาทำหนังสือที่เป็นอะไรครับเป็นทางลัดไว้ให้เราในการตรวจสอบอันนี้ก็ถือว่าง่ายหน่อยถ้าต้องมานั่งไล่กันเองเนี่ยผมบอกแค่มัสอาลาเดียวเนี่ยเผลอๆคนอย่างเราเนี่ยนั่งดูยันตั้งแต่ผมดำเป็นยันผมขาวอะตำราก็น้อยคู่มือก็น้อยวิชาการที่จะนำไปสู่ตัวบทก็น้อยเละเลยตอนนี้นี่คือขั้นที่หนึ่งพอไปถึงตัวบทแล้วเนี่ยไปถึงตัวบทแล้วเนี่ยวิเคราะห์อีกว่าตกลงความหมายของตัวบทนี้ว่าอย่างไรเกิดฮุกมอย่างไรนี่ก็เป็นอีกวิชาการหนึ่งอีกที่ต้องใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการในการที่จะภาษาวิชาเขาเรียกอิสติมบัตแปลว่าการนำฮุกมออกมาจากตัวบทนี่เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องเรียนแปลว่าไม่ได้หมายถึงเอาตัวบทมาแล้วสรุปเลยว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นี่คือตัวบทชี้อันนี้ดิบไปในเชิงวิชาการเนี่ยเขาถือว่าเป็นกระบวนการที่หยาบมากทางวิชาการเขาไม่ใช้กันอันนี้ยกตัวอย่างฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่จะถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดที่ไม่ต้องเถียงเลยและการเถียงในเรื่องนี้ถือเป็นความผิดเลยนะยกตัวอย่างให้เห็นหนึ่งคือหะดีษบทนี้อยู่ในสถานะที่ซอฮีหโดยไม่มีข้อขัดแย้งสองความหมายของหะดีษเป็นความหมายที่ไม่มีข้อขัดแย้งแปลว่าไม่มีการเห็นต่างในเรื่องนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสถานะของฮุกมที่เกิดขึ้นจากตัวบทดังกล่าวใครก็ตามที่เห็นต่างหรือไปเถียงว่าไม่ถูกต้องคนคนนั้นมีความผิดทันทีแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องรู้ไหมบางทีตัวบทน่ะถูกต้องแต่ความหมายแปลได้หลายอย่างตกลงเราจะสรุปยังไงทั้งนั้นบางทีความหมายชัดเจนแต่สถานะไม่ชัดเจนขัดแย้งกันในเรื่องสถานะว่าตกลงตัวบทนี้เนี่ยสถานะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มาตรวจในกระบวนการสายงานแต่ความหมายชัดเจนบางอันบางเรื่องเนี่ยไม่ชัดเจนทั้งสายรายงานและไม่ชัดเจนทั้งในแง่ความหมายอันนี้คือสถานะของตัวบทผมนึกบอกว่าในเรื่องวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีมาตรฐานในการที่จะวิเคราะห์หรือตีโจทย์ที่มันเกิดขึ้นจากตัวบทซึ่งบางอย่างที่เราบอกว่าง่ายเนี่ยเพราะบาตรรุ่นก่อนเขาทำไว้สำเร็จรูปเราแค่เอาของเขามาใช้ถ้าเราต้องลงลึกวิเคราะห์เจาะลึกเองผมบอกได้เลยว่าจะได้กี่มัสอะละถ้าเราเองอ่ะจะได้กี่ประเด็นไอ้นี่เขาทำสำเร็จรูปมาเนี่ยเอาของเขามาใช้กว่าที่เขาจะเกิดการชี้ฮุกมออกมาเนี่ยเขามีกระบวนการทางวิชาการไล่เรียงไปตามมาตรฐานของวิชาการที่โลกอิสลามยอมรับมหาลัยทั่วโลกเขายอมรับว่าการที่จะชี้ฮุกมสักฮุกมหนึ่งมันต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างทางวิชาการศาสนาอันนี้เกินให้เข้าใจเพื่อจะให้เราไม่ตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงศาสนาก็ศาสนาเดียวกันกุรอานก็เล่มเดียวกันซุนนะห์ก็เหมือนกันทำไมยังมีประเด็นเหล่านี้อยู่ไม่ต้องแปลกใจทีนี้เอามาดูเรื่องของเราประเด็นก็คือว่าวันนี้เราสรุปตรงกันแล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นกุญแจของสวงสวรรค์ฮะซันบัสรีบอกว่าใช่แต่ว่ากุญแจดอกนี้ผู้ที่จะใช้กุญแจดอกนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์เขาต้องให้สิทธิและปฏิบัติต่อกุญแจดอกนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการท่านวะฮับบินมุนับบีเป็นคนในยุคตาบีนได้บอกกับเราว่ากุญแจดอกเนี้ยเป็นกุญแจของสวงสวรรค์ก็จริงแต่ต้องเป็นกุญแจที่มีซี่ฟันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง
เราจึงต้องมาหาบทสรุปกันว่าแล้วตกลงเจ้าซี่ฟันของกุญแจดอกเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีสิ่งที่ปราชญ์เขาเรียกว่าชูรูดที่แปลว่าเงื่อนไขของมันกี่ข้อและมีอะไรบ้างและที่มาของกฎเกณฑ์เหล่านั้นมาจากไหนเอาลองดูนะอย่างแรกเลยซี่ฟันที่หนึ่งประโยคนี้จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์สำหรับผู้กล่าวได้ผู้กล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในความหมายของประโยคนี้อย่างแรกเลยแปลว่าอะไรรู้ในความหมายแปลว่าอะไรอัลอิลมุบิมะนาฮะต้องรู้ความหมายเป็นอิลมันมูนาฟิยันลินเจฮลต้องเป็นความหมายที่สามารถขจัดสิ่งที่เป็นความไม่รู้เป็นความรู้ที่ขจัดสิ่งที่ไม่รู้ในความหมายของคำนี้ออกไปจากตัวเราให้ได้ดูประโยคนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความหมายของประโยคคำว่าลาอิลาฮะหมายถึงลามะบูดะฮักกุนอิลาตัวนี้คือมะบูดมะบูดเป็นอิสมฟูลมาจากสิ่งที่ถูกกราบไหว้จะต้องไม่มีสิ่งใดที่ถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่ถูกกราบไหว้อย่างถูกอุปโลกมีเยอะอย่างแท้จริงอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเข้าใจประโยคนี้เนี่ยชีริกจะหมดจากชีวิตเราเลยเราบอกว่าลามะบูดะฮักกุนต้องไม่มีสิ่งใดที่เราจะเอามากราบไหว้นอกเหนือจากอัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดท่อนแรกก่อนคนที่กล่าวกะลิมะฮ์นี้ยังมีไหมอะไรคือคำว่ามะบูดอะไรคือคำว่าสิ่งที่ถูกอิบาดะห์แปลว่าอะไรคำว่าถูกอิบาดะห์ในที่นี้หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เราจะต้องทำเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่เรากลับไปกระทำต่อสิ่งอื่นร่วมกับการกระทำต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราเรียกสิ่งนั้นว่ามันคือสิ่งที่เรากำลังอิบาดะห์เช่นการขอผู้ที่จะให้เราอย่างแท้จริงไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราบอกเราน่ะก็ขอต่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่เราก็ขอต่อสิ่งอื่นด้วยเผื่อจะได้ไม่ได้ทิ้งอัลลอฮ์นะแค่เอาสิ่งนี้มาร่วมกับอัลลอฮ์วันนี้ก็ขอต่อพระองค์พรุ่งนี้ก็ขอต่อสิ่งนี้แปลว่าประโยคแรกที่กล่าวลามะบูดะฮักกุนคุณไม่เข้าใจแล้วนี่คือความหมายพอจะเข้าใจเนี่ยมันต้องปฏิเสธความเขามันต้องขจัดสิ่งที่ไม่รู้ออกไปเพราะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวมันแปลว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในสถานะของพระเจ้าที่เราจะวิงวอนขอต้องไม่มีเลยตะกุดอาซิมัตโชคลางของขลังนะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอิทธิพลกับเราเลยจะซื้อรถก็ไม่ต้องไปนั่งระวังว่าตกลงมันต้องซื้อวันไหนกันแน่แล้วเราเนี่ยมันควรจะขับรถสีอะไรฮะออกกี่โมงวันไหนเวลาไหนถ้าเรารู้ว่า
ผู้ให้ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ไม่มีใครมีอิทธิพลกับชีวิตเราได้สิ่งเหล่านี้เป็นพระเจ้าอุปโลกจอมปลอมทั้งสิ้นไม่มีความสำคัญกับชีวิตเราเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นราคาเราไม่ให้ราคาเลยนะและจะไม่กังวลด้วยแต่ถ้าไม่ทำแล้วยังกังวลอยู่เนี่ยปัญหาเกิดละแปลว่าแสดงว่าคุณไม่ 100% กับประโยคนี้มีไหมยังรู้สึกเอาสักหน่อยก็ยังดีนะเผื่อไว้มันยังแวบอ่ะถ้าแวบเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ให้สิทธิกับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงไหนคุณบอกว่าฉันจะเป็นจะตายก็ด้วยกับอัลเลาะห์ตะอาลาเอาแล้วเวลาเกิดปัญหามาทำไมไปพึ่งสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ล่ะและคำว่าลามะบูดะบิฮักกินหรือลามะบูดะฮักกุนอิลลัลลอฮ์อยู่ตรงไหนอ่ะที่เราบอกว่าเราต้องปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมออกจากชีวิตของเราเป็นการปฏิเสธที่ขจัดความไม่รู้ออกจากชีวิตขจัดการกระทำที่จะนำมาสู่ชีริกออกจากชีวิตที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแค่ซี่ที่หนึ่งเท่านั้นนะมีอีกหลายซี่นะแค่ซี่ที่หนึ่งเนี่ยวันเนี้ยที่นั่งอยู่ที่เนี่ยถามตัวเองว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยหัวใจของเราเชื่อหรือไม่ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงสิทธิ์แห่งชีวิตของเราทั้งไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่มีใครมีอำนาจเหนือชีวิตเรานอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเชื่อป่ะถ้าเชื่ออัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ายังแกว่งๆอยู่นะยังมีเผื่อหน่อยๆนะแปลว่ามีปัญหาแล้วมีปัญหาบางคนเนี่ยละหมาดเพี้ยเลยนะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนัตถือศีลอดศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเดือนหนึ่ง3วันโอ้โหแต่พอเวลามันเกิดบ้านเราชอบเรียกลางสังหรณ์ใจเริ่มแป้วแล้วไอ้นั่นมันทักหน่อยไอ้นี่มันทักหน่อยสาสะดุดแล้วเฮ้ยตกลงว่าตกลงเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดที่ว่าจะส่งผลเชิงบวกหรือลบกับชีวิตเลยเหรอบางคนเนี่ยเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเต็มที่แต่เวลามาเป็นเรื่องเนี้ยตกมาตายตกมาตายจะซื้อรถจะปลูกบ้านจะเปิดร้านเนี่ยบางทีต้องดูเรื่องดูยามด้วยฮะบางทีเนี่ยดูแม้กระทั่งว่ามันจะอยู่ข้างไหนตกลงไอ้ข้างขึ้นข้างแรมมันมีอิทธิพลต่อชีวิตคู่ขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้กะลิมอชาดาที่เรากล่าวเราบอกลามะอบูดะฮักกอนไม่มีผู้ใดที่เราจะอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยตกลงมันใช่เหรอนี่คือเงี้ยงที่หนึ่งที่ผมบอกต้องเอามาตรวจสอบเพราะถ้าเรารู้ในสิทธิแห่งอัลลอฮ์อย่างแท้จริงในฐานะพระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่ปันใจไม่ปันการกระทำไปสู่สิ่งอื่นใดเลยนอกเหนือจากอัลลอฮ์องค์เดียวทำได้ป่ะทำได้ไหมฉันเรียนเรื่องนี้อีหม่านต้องเพิ่มนะไอสิ่งที่มันเป็นข้อสงสัยที่มันยังระแวงที่มันยังรู้สึกว่าเรายังไม่สบายใจถ้าไม่ทำเนี่ยถ้าเรียนแล้วเนี่ยยังมีสิ่งนี้อยู่เนี่ยแปลว่าไม่มีประโยชน์ปัญหาเกิดแล้วไม่ใจของเราเนี่ยต้องให้ชัดเจนเรื่องนี้ต้องให้ชัดเจนถ้าจะทำอะไรแล้วเรามีอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวอันอื่นเราไม่ให้ราคาเนี่ยแปลว่าอัลฮัมดุลิลละห์ต้องทำให้ถึงขนาดนั้นฮะเพราะจากจุดเล็กๆเนี่ยแหละมันจะเติบโตไปสู่การทำชีริกที่ใหญ่ผมบอกให้เลยฉะนั้นในคำแรกที่บอกว่าเงี้ยงที่หนึ่งซี่ฟันที่หนึ่งเราจะต้องมีความรู้ในความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนต้องรู้ว่าการอิบาดะห์หมายถึงอะไรและสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำได้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์คืออะไรอัลอิลมุนี่คือความรู้ที่เราต้องรู้
ต้องรู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในหมวดอิบาดะห์แล้วสิ่งนี้ทำต่อสิ่งอื่นไม่ได้นอกเหนือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราต้องปฏิบัติมันจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าต้องไปแล้วอิบาดะห์แบบไหนอ่ะขอตังมะขอตังป๋าเนี่ยเป็นชิริกไหมนะเดี๋ยวบอกอาจารย์บอกขอไม่ได้เลยนอกจากอัลลอฮ์ขอตังมะไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเป็นชิริกตกลงเป็นไหมเห็นไหมมันแปลว่าไอการขอลักษณะแบบนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดอิบาดะห์ถ้าเราขอในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถให้ได้สิ่งนั้นเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์แต่เรากลับไปขอสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นั่นแหละแปลว่าเรากำลังอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ขอให้ชีวิตยืนยาวมีหมอคนไหนบอกมั้งสามารถทำได้ว่าให้เราชีวิตยาวขนาดไหนมีโต๊ะครูคนไหนบ้างมีโต๊ะแซ่คนไหนบ้างสามารถต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ยาวไปกว่าอายันที่อัลลอฮ์กำหนดมีไหมไม่มีแต่ก็ขอกันอยู่ยังมีอยู่นะยังมีพิธีกรรมต่ออายุนะผมบอกให้แล้วมันยังไงอ่ะบางทีเนี่ยไปหาคนที่จะให้ชีวิตยืนยาวให้ชีวิตมีบางคนอยากจะมีริสกีเนี่ยแทนที่จะขอจากอัลลอฮ์นะไม่ฮะไปขอตัวสิ่งอื่นขอเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีริสกีถามว่าแล้วก็อัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ก็ขอไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ก็ขอด้วยเอามีจริงๆป้องกันบาลาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดกับเราไม่มีใครทำได้ใช่ไหมบางคนนี่จอมปลวกอยู่ในบ้านนี่ไม่กล้าเอาออกเดี๋ยวมันจะเกิดบาลาเจ้าที่เขาอยู่เจ้าที่นู่นบางที่เนี่ยสวมสูงท่วมหัวมันยังผูกกับสิ่งนี้อยู่มุสลิมต้องขจัดสิ่งนี้ไปนะสิ่งแรกที่นบีประกาศศาสนาและนบีทำให้อาหรับได้รู้คือการขจัดสิ่งที่เป็นพระเจ้าจอมปลอมออกไม่ใช่เอาอัลลอฮ์มาอยู่คู่กับพระเจ้าจอมปลอมนะนบีขจัดพระเจ้าจอมปลอมออกก่อนค่อยที่จะยืนยันเรื่องอัลลอฮ์นะประโยคนี้บอกกับเรานี้นบีไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เจ้าอิบาดะห์อยู่ก็ไม่เป็นไรเอาอัลลอฮ์เพิ่มไปอีกหนึ่งไม่ใช่นะนบีบอกว่าไอ้สิ่งที่เจ้ากำลังเชื่อกำลังหวังกำลังขอกำลังทำอิบาดะห์อยู่สิ่งนี้ต้องขจัดออกก่อนแล้วเอาให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียว13ปีที่มักกะห์นบีทำเรื่องนี้เรื่องเดียวฉะนั้นในสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนเรื่องหลักศรัทธาเรื่องอะกีดะห์ได้เรื่องอื่นง่ายหมดฮะวันนี้ที่มันยังพันตูอยู่เนี่ยเพราะเรื่องอะกีดะห์มันไม่ถูกเปลี่ยนไม่ถูกเปลี่ยนยังถูกฝังลากลึกในบางกลุ่มในบางความเชื่อในสิ่งที่มันผิดๆแล้วก็ยังถอดออกจากตัวไม่ได้อายะห์นี้เนี่ยเราอ่านทุกวรรคตูนะทุกรักอะห์ของการละหมาดอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอินจริงมั้ยอ่านตลอดอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอินถามว่าแปลรู้มั้ยแปลรู้เราแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเราแปลว่าเฉพาะแต่เวลาทําไม่เฉพาะอ่านก็อ่านอียากะนะอบูดูแปลก็แปลว่าเฉพาะแต่เวลาทํากลับไม่เฉพาะอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะถ้าเราบอกว่าเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์แปลว่าสิ่งอื่นต้องไม่มีเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือแปลว่าสิ่งอื่นต้องไม่ขอเราทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทั้งที่อายะนี้ถูกอ่านทุกรักอะห์ของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือซุนัตจริงไหมเพราะเป็นอายะหนึ่งของฟาติฮะห์ทิ้งไม่ได้คำถามคือในการอ่านเนี่ยมันบอกอะไรกับเรากลับมาสู่อัลอิลม์
ความรู้ที่แท้จริงที่สามารถขจัดความไม่รู้ออกไปได้วันนี้ถ้าเรารู้แต่ไม่สามารถขจัดความไม่รู้ออกไปได้ยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเป้าหมายฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องเป็นความรู้ที่ขจัดความไม่รู้ออกให้ได้อะไรคือความหมายของอิบาดะห์อะไรคือการอิบาดะห์และอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำกับอัลลอฮ์องค์เดียวเราทำกับสิ่งอื่นไม่ได้ทั้งสิ้นนี่คือเรื่องที่ต้องรู้ฮะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกมันมาตะใครก็ตามที่ตายวะฮุวะยะอ์ลัมโดยที่เขารู้อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดะคอลันยันนะเขาได้เข้าสู่สวรรค์ดูประโยคนี้ใครก็ตามที่ตายโดยที่การตายของเขานั้นในสภาพที่เขารู้อย่างแท้จริงว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวประโยคนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าพฤติกรรมของเขาไม่มีอะไรที่บ่งบอกหรืออะไรที่มันชี้ไปถึงการกระทำที่มีชีริกเลยอันนี้คือความรู้เพราะถ้าบอกว่าฉันรู้แต่ฉันยังมีชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกระทำฉันยังมีอยู่แปลว่าไม่อยู่ในความหมายเพราะหะดีษใช้คำว่าวะฮุวะยะอะลัมอาลีมาในที่เนี้ยรู้ในที่เนี้ยแปลว่ารู้อย่างแท้จริงถ้าใครคนไหนที่รู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวอย่างแท้จริงแปลว่าชีวิตของเขาจะไม่มีชีริกต่ออัลลอฮ์เลยอย่างเด็ดขาดถ้ามีอย่าเพิ่งตอบว่าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะอันนี้นบีบอกชัดเจนในอัลกุรอานบอกอิลลามันชะฮิดะบิลฮักกีวะฮุมยะอะลามูนเห็นไหมเวลาปราชญ์เขาเอากฎเอาความหมายหนึ่งมาอยู่ในเงื่อนไขใดก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นจะประมวลมาด้วยตัวบทหลักฐานจากกุรอานและหะดีษทั้งสิ้นเลยตะกี้ผมบอกว่าซีฟันที่หนึ่งคืออัลอิลมูใช่ไหมผมยกหะดีษให้ท่านฟังว่าในหะดีษเนี่ยได้บอกว่ายังไงบอกว่าใครก็ตามที่ตายไปแล้วรู้เห็นไหมว่าอัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเขาได้เข้าสวรรค์รู้เห็นไหมกุรอานอิลลามัยชะฮิดะบิลฮักกีวะฮุมยะอะลามูนนอกจากผู้ซึ่งที่ได้ยืนยันบิลฮักคำว่าฮักนี่คือลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮุมยะอะลามูนโดยเขารู้ในความหมายของประโยคนี้อย่างแท้จริงนั่นเองอิลมูที่เป็นซี่ฟันหนึ่งซี่ที่ที่หนึ่งมาจากตัวบทกุรอานและหะดีษทั้งนั้นเลยตัวบทกุรอานและหะดีษพอเวลาอุลามะเขาเอาดูประมวลตัวบทเนี่ยเขาจึงกำหนดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเป็นหนึ่งในซี่ฟันขององค์ประกอบของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราได้ที่มาแล้วนะว่าแต่ละข้อที่มาเนี่ยมาจากไหนมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากไหนมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่2อัลยะกีนจะสอดคล้องกันเลยคนไหนก็ตามที่รู้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงเขาจะมีความมั่นใจความรู้ที่แท้จริงจะนำมาสู่ความมั่นใจฮะจะนำมาสู่ความมั่นใจวันนี้เนี่ยเรามั่นใจในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวหรือไม่นี่คือโจทย์นี่คือโจทย์เรามั่นใจในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวหรือไม่ถ้ามั่นใจไอ้ตะกุดที่เอวต้องขวะทิ้งอาซิมัตที่แขวนต้องถอดทิ้งไอ้ที่มันอยู่บนหัวเสาทั้งหลายผ้าเพิ่เอาออกเลิกยามทั้งหลายสีวันเวลา
ต้องไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเพราะเรามั่นใจยาเกณฑ์ในอัลลอฮ์ไงเพราะการที่เราบอกว่าเรายาเกณฑ์ในอัลลอฮ์แล้วยังมีสิ่งอื่นมาพ่วงด้วยแปลว่ายังไม่จริงแปลว่าอัลลอฮ์ยังไม่หนึ่งเดียวยังไม่หนึ่งเดียวต้องสละสิ่งนี้ให้หมดจริงๆแม้กระทั่งจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราก็ให้เชื่อว่านั่นคือหนึ่งในบททดสอบไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นเลยเป็นหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮ์เพราะถ้าจะให้เกิดกับเราอ่ะไม่มีใครทำให้ได้นอกจากอัลลอฮ์หะดีษบอกไงมนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันอัยยัมฟะอูกะบิชัยอินลัมยัมฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักคนทั้งโลกเขารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งหนึ่งให้เป็นประโยชน์กับท่านถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเป็นประโยชน์กับท่านได้หือเช่นเดียวกันตรงกันข้ามเขารวมตัวกันเพื่อจะทำร้ายเรารวมกันทั้งหมดมีอำนาจบาดใหญ่แค่ไหนที่มันจะทำร้ายเราถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเท่านี้แหละใจเราจะสบายมากจะโล่งเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางมรสุมแห่งบททดสอบก็ตามเราจะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิฮาลไม่เป็นไรชีวิตเรามีความหวังพระเจ้าผู้ทรงร่ำรวยที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงกำลังรอคอยการช่วยเหลือเราอยู่เราจะไม่สะเทือนอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ได้รับบททดสอบครับทุกคนได้รับบททดสอบหมดแต่ถ้าเรามั่นใจในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงถึงแม้ว่าอยู่ในบททดสอบนี่แหละเรามีความสุขได้จิตเราสงบได้เพราะมันเรารู้ว่าที่มาคือที่ไหนผู้คนที่ถูกทดสอบมากกว่าเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านลองดูนะเราน่ะถ้ากับผีกเดียวของนบีมุฮัมมัดที่ได้รับบททดสอบเผลอๆหลุดไปนานแล้วนบีน่ะได้รับบททดสอบอย่างหนักอย่างหนักโดนแต่ละเรื่องที่นบีถูกทดสอบเนี่ยโอ้โหหนักมากแต่รอซูลุลลอฮ์ทำให้เราเห็นว่าท่ามกลางบททดสอบที่นบีเผชิญอยู่เนี่ยนบีสามารถผ่านมันไปได้อย่างผู้มีศรัทธาแค่โจทย์ข้อแรกแค่นั้นนะอยู่มักกะห์13ปีนะมันน่าจะสำเร็จนะ13ปีแล้วอัลลอฮ์ก็สัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือแต่เวลายิ่งที่อยู่ยิ่งอยู่ยิ่งโดนหนักตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่10แทนที่จะเห็นผลบ้างเห็นไม่เห็นแต่น้อยมากแล้วยิ่งปีที่10เป็นปีที่นบีโดนหนักมากคนที่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านก็เสียชีวิตหมดเลยนะขนาดนบีแข็งๆเนี่ยแกร่งเนี่ยยังขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาลาเพราะมันเป็นบททดสอบที่หนักมากแต่นบีผ่านไปได้เห็นไหมยังอยู่ที่มักกะอีก13ปีท่ามกลางแรงกดดันที่หนักมากในช่วง3ปีหลังจากที่อะไรหลังจากที่คอดียะเสียชีวิตอบูตอลิบเสียชีวิตน่าจะสำเร็จที่มะดีนะห์ที่มักกะนะต้อง13ปีแต่อัลลอฮฺสอนให้รู้ว่าถามว่าถ้าวันนั้นอัลลอฮ์จะให้สำเร็จทำได้ไหมได้สบายไม่ต้อง13ด้วยปีเดียวก็ทำได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้มันสำเร็จแต่มันจะไม่เป็นบทเรียนสำหรับเราเลยนะ10ปีโดนทดสอบอย่างหนักปีที่10อีก3ปีน่าจะประสบความสำเร็จเปล่าต้องทิ้งถิ่นฐานตัวเองต้องอพยพถ้าเป็นเราเนี่ยถอดไหมผมถามหน่อยอัลลอฮ์13ปีต่อสู้อยู่บทสรุปคือต้องจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวจากสังคมจากไปเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าที่นู่นเป็นยังไงแต่ต้องออกบทสรุปของ13ปีแห่งการทำงานคือการอะไรการออกจากถิ่นฐานตัวเองไปถ้าหลักไม่ดีเนี่ยเละเลยนะผมบอกให้ถ้าเป็นเราเราคิดถึงความเป็นจริงนี่
ถ้าเราในเวลานั้นเนี่ยแล้วเกิดสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราจะตอบคำถามนี้ยังไงไหนแหละอัลลอฮ์ที่บอกจะช่วยเหลืออัลลอฮ์พร้อมจะให้การช่วยเหลือนบีทำงานอย่างหนักโดยลำพังแล้วก็มีคนอ่อนแอคนจนๆนั้นน่ะที่ยังมาเชื่อนบีในตลอดระยะเวลา13ปีแห่งมหานครแต่ต้องสรุปด้วยการต้องออกจากบ้านเรือนตัวเองไปสู่อีกดินแดนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนบีไม่เคยย่อท้อเลยเพราะนี่คือการกำหนดของอัลลอฮฺตาลาในที่สุดนบีก็สามารถกลับมาพิชิตมักกะและเป็นผู้นำสูงสุดแห่งแว่นแคว้นทั้งหลายในดินแดนที่ในบ้านเกิดที่ตัวเองต้องเดินทางจากไปซึ่งวันนั้นไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงด้วยแต่ด้วยความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺตาลาในการเยือกเก่นต่ออัลลอฮฺตาลานี่คือผลของมันเราไม่รู้หรอกว่าการผ่านบททดสอบหนักๆผลของมันจะหอมหวานแค่ไหนถ้าเราสามารถสอบผ่านเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราย่อมเหมาะสมกับเราแล้วในเวลานั้นๆท่านว่าจริงไหมบางคนเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันรวยเร็วๆเถอะขอให้รวยรวยพออัลลอฮ์ให้รวยปึ้งแบกความรวยไว้ไม่ไหวไม่รู้ว่าตัวเองควรต้องทำยังไงไอ้ตอนก่อนตอนยังไม่มีตังค์เนี่ยโอ้โหละหมาดฟัดดูละหมาดสุนัตละหมาดตะฮัจญุดเก็บสุนัตไอ้พอมีตังค์มาเนี่ยสาวฟัดดู5เวลาเนี่ยมันเยอะไปเวลาจะทำยังไม่ค่อยมีไอ้ตอนไม่มีเนี่ยโอ้โหพักขอซะเวลาอัลลอฮ์ตอบแล้วถ้าเราเป็นคนรวยมีสตังค์แล้วเป็นคนที่ห่างอัลลอฮ์เนี่ยจนดีกว่ามั้ยดีกว่ามั้ยฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รู้ว่าในเวลาแบบนี้ถ้าเองรวยเนี่ยเองเละแน่งั้นอย่าพึ่งเลยเพราะอัลลอฮ์รักไปรวยตอนที่ยังมีสติไปรวยตอนที่สามารถควบคุมตัวเองได้และใช้ประโยชน์จากความมั่งมีความรวยที่มีดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์เลือกที่จะตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราให้เราเข้าใจบางคนเนี่ยบางคนบอกอัลลอฮ์ทำไมฉันถึงจนยันตายล่ะเนี่ยป่านนี้เนี่ยอายุขนาดนี้ยังไม่รวยเลยถามว่าแล้วในชีวิตของท่านเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่อัลฮัมดุลิลละนั่นแหละนั่นแหละแปลว่าดีแล้วเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้วันที่เรามีสตังค์วันที่เรารวยเนี่ยเราจะอยู่แบบนี้หรือเปล่าจะไปละหมาดสุเหร่าเปล่าบางทีไม่รู้เลยเราจะทำความดีหรือเปล่าเราจะจ่ายซะกาตหรือเปล่าเราจะใช้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไปในหนทางแห่งการทรยศต่อพระองค์หรือพักดีต่อพระองค์เรายังไม่รู้เลยฉะนั้นเวลาขอต่ออัลลอฮ์นะขอให้มีอายุยืนยาวและขอให้ทำความดีอย่าขอให้อายุยืนยาวอย่างเดียวเพราะอายุที่ยืนยาวอย่างเดียวแล้วไม่เป็นความดีเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อยู่จนกินข้าวไม่อร่อยอ่ะมีความสุขไหมนะอยู่ไปป้อนข้าวก็ไม่รู้รสชาติแล้วไม่รู้มันอร่อยหรือไม่อร่อยไม่มีความสุขมันไม่รับรู้แล้วอ่ะฉะนั้นให้มันเป็นชีวิตอยู่ที่มีความสุขที่เป็นความดีอันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ผมบอกกับท่านได้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความผูกพันและเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่แปลกฮะบางทีมันอาจจะมีการสั่นคลอนมีการสั่นไหวบ้างเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีแต่เรากลับไปสู่จุดของมันได้เร็วมากกว่าคนที่ไม่มีหลักเป็นเรื่องปกติรอซูลุลลอฮ์ก็โดนทดสอบหนักๆก็แย่เหมือนกันฮะแต่รอซูลุลลอฮ์กลับไปสู่จุดที่ควรจะอยู่ได้เร็วเพราะความหนักแน่นแห่งอีมานบางคนนี่หลุดเลยนะหลุดเลยมันย้อนกลับไปถึงความเข้าใจในความเป็นพระเจ้าในประโยคนี้ข้อที่สองถ้าเรายักเก็นต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างแท้จริงเราเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยที่บอกว่าอะไรครับอินนัมัลมุมีนูนัลละซีนาอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิ
ซุมมาลัมยาตาบูเนี่ยลัมยาตาบูนี่แหละถ้าจริงผู้ศรัทธานั้นคือบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และรอซูลและเขาไม่มีข้อสงสัยใดๆเป็นอีหม่านที่ปราศจากข้อสงสัยในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และในสถานะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายของว่าลัมยัรตาบูคือไอกอนูวะลัมยาชุกกูเขามีความมั่นใจในอัลลอฮ์โดยไม่เครือบแคลงสงสัยใดๆสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะทำอย่างไรที่เราจะสร้างยะกีนความมั่นใจความเข้มแข็งในอีหม่านของเราที่มีความมั่นใจอย่างแท้จริงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้นะไม่ว่าเราจะได้รับบททดสอบแค่ไหนเราจะยืนอยู่ในจุดที่มุมินที่ดีควรจะยืนข้อที่2นี่มาจากอัลกุรอานหะดีษรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์لا يلقى الله بهما عبد غير شاق فيهما إلا دخل الجنة ฉันยืนยันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์ที่กล่าวยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เขาไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีข้อสงสัยเลยใน2ประการดังกล่าวดะคะลันญะนะเขาได้เขาสวรรค์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮ์เขาได้ปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์เขายืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์โดยไม่มีข้อสงสัยเลยเขาไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ไรรอชากินฟีฮิมาไม่มีข้อสงสัยในประโยคทั้งสองนั้นอิลลาดะคะลันญะนะผลสรุปของเขาคือสวงสวรรค์เห็นไหมนั้น2ประโยคเนี่ยต้องเป็น2ประโยคที่มีน้ำหนักในชีวิตของเราเราจะมีอีหม่านที่สั่นคลอนเมื่อไหร่ก็ตามตระหนักถึงประโยคนี้ไว้ว่าเรากำลังกล่าวประโยคนี้นะมันต้องไม่ทำมันต้องไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เราต้องเครือบแคลงสงสัยเมื่อเรากล่าวประโยคนี้อย่ากล่าวประโยคนี้แต่เพียงลมปากให้ว่าเป็นเครื่องหมายว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วแล้วประโยคนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรในชีวิตของเราเลยเพราะมันจะไม่มีค่าเลยมันจะไม่มีค่าเลยข้อที่3เรื่องของความบริสุทธิ์ใจคืออิคลาสซี่ที่3ผมย้อนกลับมาเพื่อจะเอาตัวบทมาท่านจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาของมันมันมีตัวบทยังไงอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจดังกล่าวต้องเป็นความบริสุทธิ์ใจที่ขจัดสิ่งที่เป็นภาคีได้แก่ริยะสุมอาตะกะบดการตั้งสิ่งอื่นเป็นภาคีเราออกไปให้หมดเลยประโยคนี้ต้องเป็นประโยคที่ทำให้หัวใจเราสะอาดและอยู่กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะไม่ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาเพื่อสิ่งใดนอกจากความโปรดปรานและความเมตตาจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวนี่คือซะมะเราะห์นะนี่คือผลของประโยคนี้นะอิคลาสเป็นซี่ที่3ของกุญแจดอกนี้และมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราคือเราจะไม่เอาสิ่งใดมาเจือปนในเจตนาแห่งการเป็นมุสลิมของเราในการทำงานศาสนาของเรามีตัวอย่างอัลกุรอานบอกว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะอบุดุลลอฮะมุคลิซีนนี่คือตัวบทอัสอะดุนนาบิชะฟาอะติมันกอลลาอิลาฮิลลอฮ์คอลิซอนมินกัลบินบีบอกว่ามนุษย์ที่มีความสุขที่สุดด้วยกับการช่วยเหลือของฉันคือคนที่กล่าวประโยคคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์โดยมีความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาเห็นไหมอัสอะดุนนาบิชะฟาอะตินบีบอกกล่าวในสภาพที่คอลิซอนหัวใจบริสุทธิ์เห็นไหมต่อมาข้อที่4วันนี้จะเอาหลักฐานไปประกบซี่ฟันทั้งหลายนะท่านจะได้รู้ว่ามันมาอย่างไรเวลามีคนถามว่าไอ้ที่เองยกมาว่าเนี่ยมันมี6ซี่ฟัน7ซี่ฟันเนี่ยตกลงเอามาจากไหน
วันนี้รู้แล้วว่ามาจากกุรอานมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซิดกซิดกแปลว่ามีความสัตย์จริงไม่ได้กล่าวแบบกล่าวขอไปทีหรือเป็นการกล่าวที่โกหกที่เพียงเพื่อให้ตัวเองรอดแต่เป็นการกล่าวที่เกิดขึ้นจากหัวใจจากคำพูดที่เป็นสัตย์จริงที่เรากล่าวประโยคนี้ซิดกมุนาฟีลิลกะซิบต้องตรงข้ามกับการโกหกถ้าปากเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าลาอิลาฮิลลอฮ์แต่หัวใจไม่ใช่ปากนะพูดแต่หัวใจโกหกอยู่เนี่ยนี่คือมุนาฟิกมุนาฟิกในกุรอานบอกยังไงอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนกอลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์มุนาฟิกได้มาหาเจ้าแล้วเขาก็มายืนยันว่ายืนยันว่าไงอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเจ้าคือศาสนทูตของอัลลอฮ์วัลลอฮุยะอะลัมอัลลอฮ์ยูรูดีอินนะกะลารอซูลุเจ้าน่ะคือศาสนทูตวัลลอฮุยัชฮะดอินนัลมุนาฟิกีนลากาซิบูนและอัลลอฮ์ก็รู้ด้วยว่าไอ้มุนาฟิกที่มันกล่าวนะมันคือโกหกมันคือคนโกหกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์รู้ว่าเจ้าคือศาสนทูตแต่สิ่งที่อัลลอฮ์รู้มากกว่านั้นคือรู้ว่าไอ้คำกล่าวเนี่ยเป็นคำกล่าวที่โกหกอย่าเป็นคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่หัวใจของเรายังปิดบังอยู่วัลลอฮุยัชฮะดอัลลอฮ์ยืนยันอินนัลมูนาฟิกีนะละกาซิบูนแท้จริงมูนาฟิกคือคนที่โกหกมูนาฟิกต้องโกหกอยู่แล้วเพราะมูนาฟิกเนี่ยข้างหน้าอย่างข้างหลังอย่างข้างนอกอย่างข้างในอย่างนี่คือมูนาฟิกนี่คือลักษณะของมูนาฟิกในอีกอายะห์นึงที่บอกว่าละกอดฟัตตันัลลซีนมินกับลีมฟะละยะอะลามันนัลลอฮุลลซีนศอดะกูวะละยะอะลามันนัลกาซิบีนอัลลอฮ์รู้ว่าใครคือคนพูดจริงใครคือคนโกหกฮะดีษบอกยังไงมามินอะฮะดินยัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุศอดิกันมินกัลบิฮิอิลลาฮัรอมะฮุลลอฮุอะลันนารใครก็ตามที่กล่าวประโยคนี้โดยมีความจริงใจเป็นคำกล่าวที่แท้จริงจากหัวใจอัลลอฮ์จะห้ามนรกไม่ให้ไปอะไรครับไปสัมผัสเขาอัลลอฮ์ห้ามนรกไม่ให้สัมผัสเขา6จบแล้วนะฮะอีกอันหนึ่งคืออัลกอบูลน้อมรับอย่างแท้จริงไม่ปฏิเสธเป็นการน้อมรับที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและสุดท้ายคือเอ็นกิยาตอันนี้สำคัญปฏิบัติตามโดยดุษฎีเขาเรียกว่าปฏิบัติตามโดยสิ้นเชิงอย่าปฏิบัติแบบมีเชิงโดยสิ้นเชิงนะบางคนทำเนี่ยนะแต่มันยังมีเชิงกับล้ออยู่มีคนถามผมคำถามที่ผมตอบไปวันพุธที่แล้วซะกาตเนี่ยจ่ายให้กับจ่ายในการปลดหนี้ให้กับพ่อได้หรือไม่พ่อตัวเองมีหนี้อยู่แล้วก็ซะกาตเนี่ยถ้าเรามีซะกาตเราเอาซะกาตไปปลดหนี้ให้พ่อเนี่ยได้ไหมอยากรู้คำตอบเป็นไงท่านไปดูในตอบไปแล้วนะมันมีมุมทางวิชาการมีมุมที่ลองไปดูอันนี้คือ7ประการที่เป็นเงื่อนไขทีนี้มันมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมบอกโอ้โหไม่แปลกว่าที่ทำไมประโยคนี้มันถึงยิ่งใหญ่เหลือเกินทำไมมันถึงยิ่งใหญ่เหลือเกินทำไมถึงต้องมีเงื่อนไขมากเหลือเกินพอมาอ่านตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสมราคาที่เรา
ต้องรักษากุญแจดอกนี้และให้ซี่ฟันของมันอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยมันสมราคายังไงอ้าวดูหะดีษสุดท้ายละในรายงานมันมีหลายรายงานฮะรายงานบอกว่ายูซอฮูบิรอญุลินมินอุมมะตียอมัลกิยามะอะลารูอูซิลคะลาอิกหรือในบางรายงานบอกอินนัลลอฮ์ซายูคัลลิสรอญุลันมินอุมมะตีอะลารูอูซิลคะลาอิกยอมัลกิยามะแปลว่ามีคนคนหนึ่งจากอุมมะของฉันไม่ถึงอุมมะของนบีถูกเรียกมานะครับถูกเลือกมาถูกเรียกมาในวันกิยามะฟายันชูรุหมายถึงฟายัฟตะมาเสร็จแล้วก็มาเปิดติสอาตันวะติสอีนะซิจีลันบันทึก99บันทึกเรียงเลยกุลลุซิจีลินมิสลุมัดดิลบาซรทุกๆบันทึกที่บันทึกไว้เนี่ยความหนาของมันความเยอะของมันเนี่ยแปลว่าเรามองไปสุดลูกหูลูกตาแค่ไหนเนี่ยบันทึกยาวขนาดนั้นคนแต่ละคนมา99บันทึกแต่ละบันทึกนี่ยาวโอ้โหฮะเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอาตุงกิดมินฮาซะปฏิเสธไหมสิ่งที่บันทึกทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ในวันนั้นทุกคนจะต้องถูกเปิดหมดนะไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอะไรไว้ในดุนยาเนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดไอ้นี่มีทั้ง99แล้วแต่ละบันทึกนี่ยาวสุดลูกหูลูกตาแปลว่าทำอะไรไว้เนี่ยละเอียดจดละเอียดยิบเลยเมื่อก่อนนี้เราก็มันจะได้เลยวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรามันบอกให้เราว่าบรรยายวันนี้เนี่ยผ่านไป10 20ปีเนี่ยเอามาดูเหมือนกับนั่งกันอยู่ตรงนี้เก็บละเอียดยิบทุกคำพูดตราบใดที่วิดีโอนี้ยังอยู่นี่ก็ยังใช่ไหมนี่มนุษย์ทำในยังขนาดนี้แล้วก็ของอัลลอฮ์ไม่ต้องสืบทีนี้บันทึกยาวขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าอาซอลามากะกาตาบาติไอ้บันทึกเนี่ยมีอะไรที่เป็นการซอลเลมเจ้าหรือไม่คือบันทึกไปในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงไหมชายคนนี้ก็กล่าวในสภาพที่แบบว่าคือรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอะไรมันเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยก็เลยตอบว่ายอมรับทั้งหมดแล้วที่บันทึกนี้ต้องการจะให้ผลเพื่อที่จะไม่ให้บ่าวของพระองค์นั้นได้รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องนำมาไต่สวนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกซอลเลมจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะให้ขจัดสิ่งนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่ชอบการซอลเลมเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอินนาลากาอินดานาฮัสนะแต่ว่าเจ้าเนี่ยมีความดีติดตัวมาอยู่นะมีความดีในคำถามอัฟาลากาอูซุรุนมันมีเหตุอะไรไหมที่เป็นอุซรเป็นอุปสรรคคือต้องการจะเคลียร์ไอ้บัญชีที่ถูกบันทึกไว้ว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรที่เป็นการซอลเลมเลยแล้วในที่สุดอัลลอฮ์บอกว่ายังไงรู้ไหมฮะอัลลอฮ์ได้บอกกับชายคนนี้ซึ่งน่าสนใจมากฟายุคริชละหูบิตอกะเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นกระดาษก็กระดาษเล็กๆมีกระดาษเล็กๆอยู่แผ่นนึงซึ่งไอ้เจ้าบีตอก้อนเนี่ยชายคนนี้ก็ถามว่าแล้วมันจะเอามาเทียบอะไรกับบันทึกที่มันเยอะแยะไปหมด99บันทึกที่มันโอ้โหแล้วก็ไอ้นี่มันกระดาษแผ่นเดียวที่เป็นความดีที่อยู่ในกระดาษแผ่นเนี่ยยกตัวอย่างนะมันจะไปเทียบอะไรกันได้มันจะไปหักล้างอะไรกันได้
กับบันทึกที่มันยาวสุดลูกหูลูกตาแต่ละบัญชีขนาดนั้นน่ะและอันนี้มันนิดเดียวเขาบอกว่าแต่ว่าในบันทึกในเจ้ากระดาษแผ่นเนี้ยในบันทึกเล็กๆเนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญเสื่องหนึ่งคืออะไรครับคือสิ่งที่บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูมันมีประโยคนี้ยืนยันอยู่ว่าเจ้าเป็นคนที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยชายคนนี้ก็บอกว่าประโยคนี้ที่อยู่ในบันทึกนี้เนี่ยมันจะไปเทียบอะไรได้กับบันทึกที่มันยาวแล้วก็จำนวนมากขนาดนี้มันจะไปเทียบอะไรกันได้อ่ะคือสงสัยอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยบอกฟาตูดะอูอัสซิจิลลาตฟีกิฟฟะตินวัลบิตาก็ฟีกิฟฟะฟาตอชะติสซิจิลลาตวะซะกาลัตซะกูลาตินบิตาก็ซุบฮานัลลอฮ์เอาไอ้บัญชี99เล่มที่ยาวสุดลูกหูลูกตาวางไว้ตาช่างข้างหนึ่งเอากระดาษแผ่นเล็กๆที่มีการยืนยันในประโยคนี้อย่างแท้จริงไว้ในอีกตาช่างข้างหนึ่งท่านรู้ไหมว่าตาช่างทั้งสองเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนักกว่าตาช่างที่บันทึก99ฉบับที่ความหนาความยาวของมันสุดลูกหูลูกตาเนี่ยอันนี้เบาไปเลยน้ำหนักของประโยคนี้มากทำให้น้ำหนักที่บันทึกทั้งหมดที่มีอยู่เบาลงไปอัลลอฮฺอักบัรมันแปลว่าอะไรท่านทราบไหมมันแปลว่าถ้าหากว่าเรากล่าวประโยคนี้ด้วยกับองค์ประกอบทั้ง7ประการที่ผมกล่าวมาในวันกิยามะห์สิ่งนี้มันจะเป็นน้ำหนักแห่งความดีที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามาชั่งกันแล้วไอ้นี่เหนือกว่าแต่คำนี้จะมีน้ำหนักขนาดนี้ต้องครบองค์ประกอบต้องครบองค์ประกอบถ้าท่านต้องการที่จะให้น้ำหนักของประโยคนี้ในวันกิยามะอยู่ในตาช่างที่มีน้ำหนักมากกว่าบันทึกใดๆท่านต้องรักษากฎเกณฑ์ของประโยคนี้ให้อยู่กับท่านตลอดจนวันที่ท่านกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผลของมันจะประจักษ์เพราะนี่คือหะดีษซอฮีฮ์อันนี้สรุปให้ท่านฟังจากหะดีษหลายบทที่พูดรายงานตรงกันฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้เรียนกับท่านว่า7ประการในเงื่อนไขของกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะต้องให้ความสำคัญกับมันแล้วก็พยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่กับท่านแล้วก็ลองไปทบทวนมีโอกาสท่านบันทึกเทปไว้ลองไปนั่งฟังว่าอะไรบ้างที่เรายังบกพร่องอยู่สรุปตอนท้ายกะลิมะห์นี้มีสองรุกลมีสองหลักรุกลที่หนึ่งคือการปฏิเสธรุกลที่สองคือการยืนยันแปลว่ามีนับยุนวะอิสบาตุนมีการปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและยืนยันพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลเลาะห์ตะอาลานี่คือหลักข้อที่หนึ่งข้อที่สองประโยคนี้มีซี่ฟันทั้งหมดอยู่7ซี่ฟัน1อัลอิลมู2อัลยะกีน3อัลอิคลาส4อัสซิดนะครับ5อัลมะฮับบะห์6อิงกิยาต7กอบูลตามที่อธิบายไปรักษา2ส่วนนี้ไว้ให้มั่นและรักษาให้มันอยู่กับเราพร้อมกะลิมะห์ที่เรากล่าวนี้อินชาอัลลอฮ์ประโยคนี้จะอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราในวันกิยามะห์และจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความพึงพอพระทัยณอัลลอฮฺตะอาลาที่สำคัญเราจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยและเตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับเราวันนี้คง
จากกับท่านด้วยลาบินทินครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ